โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในชาเลนจ์5,000เหรียญวันที่16นะครับก็เสียงผมตอนนี้อาจจะฟังดูแหบๆนิดนึงนะครับทุกคนพอดีเมื่อวานมีสอนแล้วก็สอนเยอะไปหน่อยนะครับทุกคนพูดเยอะมากพูดทั้งวันเลยนะครับก็ตอนนี้คอแหบคอแห้งกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวต้องหาน้ำมะนาวมาหาอะไรมากินหน่อยจะได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับก็วันนี้เรามาลุยกันต่อในวันที่16นี้นะครับทุกคนตอนนี้ใช้คำว่ามันมาถึงโค้งแบบโค้งปลายโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะก็ตอนนี้ล่าสุดเราทำกำไรไม่ได้ถึง 4,377 เหรียญกับ75เซนต์แล้วนะครับก็วันนี้ผมคิดว่าผมจะเทรดไม้ใหญ่ไปเลยนะครับทุกคนผมว่าวันนี้ถ้าไม่ถึงเป้าก็ขาดทุนหนักไปเลยน่าจะดีที่สุดนะครับถามว่าทำไมใช่ไหมคำตอบคือวันนี้มันเป็นกู๊ดเดย์สำหรับผมมากๆเลยนั่นเองนะครับหลายๆกราฟเนี่ยมันเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมันก็มีบางกราฟแหละที่มันไม่ได้เป็นเทรนด์นะครับทุกคนแต่ว่ากราฟส่วนใหญ่เนี่ยกราฟหลักๆที่เทรดกันเนี่ยก็มันจะมีที่เป็นเทรนด์ซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับใช้คำว่าวันแบบนี้คือวันที่ดีมากๆสำหรับผมแล้วก็ผมว่ามันคงไม่มีวันอื่นแล้วล่ะที่มันจะดีไปกว่าวันนี้ก็เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเทรดไม้ใหญ่ไปเลยทำให้ดีที่สุดไปเลยน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคครับก็มาไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ไม่รู้ผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่อยากให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับไม้นี้ผมเทรด200เหรียญเลยนะครับจะถามว่าไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่นะครับมัน2เท่าจากเดิมเองเนาะก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมมากนะครับก็สำหรับในไม้ที่1นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดเมื่อกี้นะครับเขาย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นนะครับตรงนี้นะเห็นไหมกราฟนิ่งนองนิ่งนองอยู่ตรงนี้นะฮะก็แปลว่าน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วนะครับแล้วเขาก็ลงมาแตะ EMA 20ด้วยนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้ได้ชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันน่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแค่นี้เส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมหมายเลขเปิดมาแพ้นะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ออกมาแพ้นะครับ มันต้องทุกวันเลยใช่ไหมที่แบบว่าเปิดมาไม้แรกแล้วก็ไม้แรกเพนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ถ้าแพ้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายที่ผมเทรดในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะฮะแต่ถ้าสมมติไม้ที่2ชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกน่าจะประมาณ200เหรียญ นะครับนี่นะครับถ้าชนะจะได้กำไรกลับมาประมาณอีก200เหรียญ นะครับโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับจะจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับผมรู้สึกกดดันยังไงไม่รู้ทุกคนมันมีความกดดันอยู่ในใจลึกๆนิดหน่อยนะฮะโอเคครับ
ก็สำหรับในไม้ที่2ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแต่มันเป็นเทรนขาขึ้นที่ยังอยู่ในช่วงต้นเทรนนะมันจะสั้นๆหน่อยนะทุกคนแอคชั่นมันจะดูเหมือนไม่ใช่เทรนขาขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ว่ายังไงก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโอเคนี่น่าจะเป็นอันนี้คือเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับมันจะสั้นๆหน่อยแค่นั้นเองนะโอเคครับก็แปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็ลงมาใช้คำว่ามันนิ่งมากแล้วลงมาแตะตรงนี้นะครับคือมันลงมาเท่ากันกับไอ้แนวรับทางซ้ายนี่แล้วนั่นเองนะครับก็ผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟน่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแค่ประมาณเท่านี้หลังจากนี้ไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังลงมาลึกมากแล้วแล้วก็เหมือนดูเหมือนจะลงต่อไม่ไหวแล้วก็เหมือนจะกลับตัวขึ้นมาได้นี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้ไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมมองเห็นแนวรับตรงนี้นะนี่ประมาณช่วงนี้นะครับนี่เนาะก็เห็นเขาลงมาติดที่แนวรับแนวนี้แล้วก็เกิดเป็นแท่งแดงเลขเขียวเลขขึ้นมานะครับมันคือแอคชั่นพักราคาที่มันที่จริงกราฟมันก็จะขยายไปได้กว้างกว่านี้อีกนะครับแอคชั่นพักราคาตรงนี้นะแต่ว่าอยู่ๆเมื่อกี้มันพักแค่2แท่งผมก็เลยคิดว่ามันไม่เมคเซนส์นะครับมันต้องมีแรงซื้อหรือแรงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีมากนะตรงนี้นะกราฟนะช่วงนี้มันเลยไม่เกิดช่วงพักราคาใหญ่กว่านี้หรือกว้างกว่านี้นะครับมันอยู่ๆก็พักแค่นี้แล้วก็ขึ้นมาเลยผมก็เลยเลือกที่จะเทรดขึ้นตามตรงนี้ไปนั่นเองเนาะก็นี่นะครับนี่คือแนวรับที่ผมมองเห็นตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับก็เราผ่านมา2ไม้แต่เป็น2ไม้ที่ผมรู้สึกกดดันยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้นะรู้สึกว่ามันพอมันใกล้ 5,000 ไปเรื่อยๆนะครับมันใช้คำว่ามันรู้สึกเหมือนฝันจะเป็นจริงและอีกใจนึงก็รู้สึกว่ามันก็กดดันมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับมันรู้สึกแบบนั้นนะก็โอเควันนี้จะทำให้ดีสุดแล้วกันนะครับโอเคไปลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันในกราฟเดิมกับไม้ที่2เมื่อกี้เลยนะครับมันกราฟอื่นมันไม่สวยเท่ากราฟนี้นะกราฟนี้มันสวยสุดแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะก็ภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นที่เพิ่งเป็นต้นเทรนนะมันจะสั้นๆหน่อยนะครับก็นี่นะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับเขาลงมาถึงตัว EMA 20เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามนะครับตื่นเต้นมากเลยตอนนี้โอเคครับก็เราผ่านมาแล้วทั้งหมด3ไม้วันนี้ผลงานเราทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเรายังคงวิเคราะห์กราฟได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกเอาจริงๆนะมันตื่นเต้นนะมันใกล้ 5,000 ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันตื่นเต้นนะครับโอเคเข้าไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
อเคขอบคุณทุกคนเราวนกลับมากราฟเดิมอีกแล้วฮะสามไม้แล้วนะฮะเทรดกราฟเดียวเทรดกราฟเดิมตลอดเลยนะกราฟอื่นมันไม่สวยเท่ากราฟนี้นะครับก็ไม้นี้เป็นไม้ที่4นะครับเราเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เนาะผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้คืออันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงตรงกลางของการกลับตัวขึ้นนะครับช่วงตรงกลางคือตรงไหนใช่ไหมเดี๋ยววาดรูปให้ดูนะครับกราฟเนี่ยเวลามันจะกลับตัวมันจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับสมมติว่ากลับตัวลงมาเนาะแล้วก็ลงมาได้ลึกสุดทางแล้วแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับนี่แหละไอ้ช่วงที่เราเทรดอยู่ตรงตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมันอยู่ตรงกลางๆช่วงเนี้ยของการกลับตัวขึ้นนะนี่นะครับถามว่าแล้วมันเป็นตรงกลางของไอ้สวิงไหนก็คือสวิงนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูนี่มันเป็นสวิงนี้นะครับก็อุ้ยลงมาแล้วผมเข้าผิดจังหวะหรือว่ามันมาถึงปลายพอดีโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับเมื่อกี้ยังไม่ทันได้อธิบายเลยนะโอเคครับก็สลับในไม้ที่4นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการ follow trend นะภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ภาพเล็กราคายังอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นซึ่งยังขึ้นไม่จบนะครับมันยังอยู่ตรงกลางของการกลับตัวขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันด้วยนะครับก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าช่วงตรงกลางตรงนี้ก็น่าจะยังขึ้นไม่จบน่าจะยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับไม้นี้มันจะออกเป็นกึ่งๆท่ายากนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเทรดไปสักพักเพื่อนๆก็จะมองเห็นจังหวะนี้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆก็จะทำได้เหมือนกันนะครับคือมันเป็นแบบนี้เลยนะโอเคนะครับโอเคอันนี้ก็แพ้ไปนะครับในไม้ที่4นี้นะโอเคครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5นะครับไม้ที่5ผมเหมือนเดิมนะครับจะเทรดที่500เหรียญนะแล้วก็ถ้าแพ้วันนี้ผมหยุดเทรดเลยแล้วกันนะครับแต่ก็กับการถ้าชนะเราก็ไปกันต่อนะทุกคนโอเคป่ะลุยกันต่อในไม้ที่5ครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับผมคิดว่าเราน่าจะได้จุดเข้าตรงนี้แหละไม่ได้กราฟไหนไกลนะฮะคือกราฟที่มันเป็นเทรนอันอื่นอ่ะมันเห็นไม่ชัดแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นเทรนที่ชัดเจนแบบนี้นะฮะอันอื่นคือเป็นเทรนแล้วก็มันก็เห็นได้แต่มันโค้งสุดท้ายเนาะผมก็อยากจะได้จุดที่มันมั่นใจที่สุดจะได้ไปถึงปลายทางได้แบบไม่ติดไม่ขัดอะไรนะฮะโอเคตรงนี้เราน่าจะเทรดได้นะครับมันจะเหมือนตรงนี้เลยนะไม้นี้นะครับถ้าเราเข้าเทรดตรงนี้เนาะมันจะเหมือนแอคชั่นนี้เลยนะครับที่เราเทรดไปในไม้ก่อนนู่นโอเคโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟในช่วงนี้นะครับมีแนวต้านเก่าที่เปลี่ยนมาเป็นแนวรับใหม่อยู่ช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมกราฟก็กลับตัวลงมาถึงแนวรับตรงนี้ละที่เป็นแนวรับใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดแอคชั่นนิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่าทั้งหมดที่กลับตัวลงมาตรงนี้ก็น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่ประมาณเท่านี้หรืออาจจะลงมาได้ลึกสุดแค่ประมาณแถวๆนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็เลยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับโอเคครับ very good ตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด5ไม้นะครับเราชนะ5ไม่ใช่เราชนะผมลีผมผ่านโดนแล้วเราชนะ3แพ้2ใน5ไม้นี้นะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้560เหรียญแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไปคำนวณมานะก็คือถ้าผมทำกำไรได้6ประมาณ660เหรียญผมจะไปถึงเป้า 5,000 เหรียญได้นะครับเพราะนั้นแปลว่าผมขาดอีกประมาณ100เหรียญนิดๆแค่นั้นนะครับทุกคนผมจะทำกำไรได้ถึง 5,000 เหรียญได้สำเร็จนะในหัวตอนนี้คือ ใจ
จะระเบิดแล้วทุกคนโอเคครับนี่เนาะก็สลับในไม้เมื่อกี้ที่เราเข้าเทรดนะครับแอคชั่นมันจะเหมือนกับไม้ก่อนหน้าเลยนะมันเหมือนกันกับไม้ที่2เลยนะครับอันนี้ผมให้เป็นความรู้เพื่อนๆนิดนึงเนาะก่อนจะไปไม้ต่อไปนะครับแล้วก็จะได้เบรกตัวเองด้วยจะได้ไม่รู้สึกกดดันเกินไปนะครับก็สลับในไม้ที่2เมื่อกี้ผมเข้าเทรดตรงนี้เพราะว่ามันมีแนวรับด้วยใช่มั้ยไม้นี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นมั้ยมันก็มีแนวรับเหมือนกันนะครับในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นแนวรับมันจะมีบทบาทเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะนั้นเป็นไปได้นะพยายามหาจังหวะเข้าเทรดตามจุดที่มันมีแนวรับหรือแนวต้านที่มันถ้าเป็นเทรนขาขึ้นก็มีแนวรับด้วยนะครับแล้วก็ตอนมันเป็นเทรนขาลงก็หาจุดที่มันมีแนวต้านด้วยนะครับมันจะช่วยให้เราเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะชนะได้มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เห็นไหมผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่าแอคชั่นมันเหมือนกันเลยเห็นไหมผมพูดก่อนจะเข้าออเดอร์ไปเมื่อกี้เนาะถ้ายังจำกันได้นะครับสุดท้ายก็แอคชั่นก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแรงซื้อมีมากแล้วก็ดันขึ้นมาดันกราฟวิ่งขึ้นมานะครับแอคชั่นเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดพี่แกลงมาแล้วฮะอาจจะลงมาทำสวิงโลในไม่ใช่ไม่น่าใช่สวิงโลนะครับอาจจะเป็นไซด์เวย์ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับประมาณนั้นเนาะใช่โอเคครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่ไม้ที่6นะครับเริ่มหลงแล้วผมเริ่มหลงแล้วไม้ต่อไปถ้าผมชนะก็มันจะเป็นไม้สุดท้ายในชาเลนจ์นี้แล้วนะครับแต่กับการถ้าแพ้มันจะยังไม่ใช่นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6ครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะครับผมพูดตรงๆนะทุกคนผมกดดันมากเลยนะผมรู้สึกไม่ไหวเลยผมไม่กล้ากดนะครับไม้ที่6นะที่จริงมันมีจุดเข้าเยอะมากเลยนะครับที่ผ่านหน้าผ่านตาผมไปเมื่อกี้นะแต่ว่าผมไม่กล้ากดนะฮะผมไม่กล้ากดนะครับโอเคครับก็จุดนี้ใช้คำว่าค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งนะก็สลับในไม้ที่6นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้อันนี้เป็นการ follow trend ตามปกติเลยนะครับก็คือนี่เนาะอย่างแรกก็คือในภาพใหญ่การวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยคิดว่าน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าเกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นมาตรงนี้แล้วนะน่าจะ yes โอเคเข้าสำหรับในไม้ที่7ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าเกิดแอคชั่นพักราคาครับไม่น่าจะขึ้นต่อได้แล้วนะครับครับหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วเส้นสโตตัดลงตรงนี้พอดีผมเลยมองว่าตรงนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงน่าจะมีเยอะกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงไปได้แล้วนะครับผมก็เลยเทรดลงตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้เราจบชานะไปได้สวยงามครับผมชาโอ้โหเป็นชาเลนจ์แรกในหลายชาเลนจ์ที่ผ่านมาเลยนะครับที่ผมเทรดแล้วมันไม่ติดไม่ขัดไม่อะไรเลยจนจบชาเลนจ์นะครับทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้กำไรรวมเราทำมาได้อยู่ที่นี่นะครับ 5,107 เหรียญกับ75เซนแล้วนะครับโอเคครับผมวันนี้สิ้นสุดการเดินทางของเราตลอดทั้ง16วันที่เราเทรดกันมานะครับถ้านับเฉพาะแค่วันที่ได้เทรดนะแต่ถ้านับเป็นจำนวนวันจริงๆในซีรีส์นี้ก็นี่เลยนะครับเราเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1ธันวาปี66ปีที่แล้วนะครับทุกคนวันนี้วันที่7มกราคมปี67วันนี้เป็น1เดือนเต็มๆนะครับ1เดือนนิดๆด้วยที่เราลุยกันมาในชาเลนจ์นี้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นชาเลนจ์ที่เราแพ้มากสุดแค่วันเดียวด้วยคือถ้าสมมติว่าเราไม่นับวันที่เราแพ้วันนี้เลยแทบจะเป็นเพอร์เฟคชาเลนจ์เลยนะครับเราไม่ขาดทุนเลยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับดูดินี่เป็นโอ้โหถ้าทุกคนติดตามผมทำชาเลนจ์มานะครับ
ตั้งแต่โอ้โหหลายชาเลนจ์หลายชาเลนจ์มากๆแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นนี่คือชาเลนจ์แรกเลยนะครับที่ผมไม่ขาดทุนหนักเลยแล้วก็บวกยาวๆกำไรยาวๆจนมันมาถึงตามเป้าได้สำเร็จนะครับโอ้โหในที่สุดเราก็ทำได้สำเร็จแล้วนะครับปรบมือนะฮะโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ EP แรกจนมาถึง EP นี้ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดในตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นในชาเลนจ์นี้จนมาถึงวันนี้นะครับก็เป็นชาเลนจ์ที่ผมภูมิใจที่สุดในแทบจะเรียกว่าในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเทรดมาไม่เคยมีชาเลนจ์ไหนเลยนะครับที่มันเพอร์เฟกต์แบบออกมาบวกๆรัวๆได้แบบนี้นะก็นี่เป็นชาเลนจ์แรกเลยแล้วก็เป็นชาเลนจ์ที่เป้าใหญ่มากๆด้วยนะครับก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากๆที่มาถึงตรงนี้ได้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเลยด้วยที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับมันมีความหมายกับผมมากๆในหลายๆความหมายเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่มาจนถึงตรงนี้ได้ที่อดทนตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจศึกษาจนมาถึงตรงนี้ได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ตามรับชมคลิปนี้นะครับโอเคไม่พูดให้มันยาวแล้วเดี๋ยวไม่มีคำพูดไปพูดต่อคลิปหน้านะโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้สำหรับในชาเลนจ์ 5,000 เหรียญนะครับตัดริบบิ้นไหมชิบไม่ดีตัดริบบิ้นมันตอนเปิดนี่นะใช่ไหมก็โอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับว่าตลอดเส้นทางผมเจออะไรมาบ้างผมเทรดยังไงผมคิดผมวิเคราะห์อะไรยังไงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่รอดูสรุปท้ายชาเลนจ์ก็โอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ทุกคนติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่เพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากลากันไปผมหวังว่าคลิปนี้แล้วก็ซีรีส์นี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม